สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ databoxa.racing.com นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นการรีวิวที่หลายๆคนนั้นรอคอยนะครับเพราะว่านี่คือรถที่ทางสาวกของค่ายปีกนกหรือว่าค่าย AP Honda นั้นรอคอยมามากครับนั่นก็คือการเปิดตัวของเจ้า Honda All New Kicks 150i ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับต้องบอกว่าในการรีวิววันนี้ครับสำหรับเจ้า Honda All New Kicks 150i ผมจะพยายามนะครับเก็บรายละเอียดทั้งหมดให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเหมาะกับการรอคอยหรือเปล่ารวมถึงเหมาะกับการซื้อหรือเปล่าเพราะต้องบอกว่ามันใหม่จริงๆนะครับเพิ่งจะเปิดตัวมาต้นเดือนนี้เองและผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นยังไม่ได้ลองผมจะลองให้ดูในเทปของจอห์นซ่าพาซิ่งเทปนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยครับหลังจากในปี2549ครับที่ Honda Kicks นั้นได้มีการวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถสกูตเตอร์ในสไตล์ของสปอร์ตที่มียอดการขายที่ดีที่สุดครับจนกระทั่งผ่านมาหลายเจเนอเรชันจนถึงขนาดนี้นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของรูปทรงทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงก็ดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์นะครับหลังจากที่มีเสียงตอบรับมาว่า125มันดีแล้วแต่ว่าอยากจะได้ในเรื่องของพละกำลังมากกว่านั้นทาง Honda ก็เลยจัดมาให้สำหรับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดบล็อก150ทีเดียวเลยนะครับสำหรับในเรื่องของแฟร์ลิ่งทั้งหมดนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านหน้าตรงกลางหรือว่าด้านหลังด้านหน้านั้นนะครับจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของตัวไฟ Full LED รวมถึงในเรื่องของไฟ Daylight ที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวโดดเด่นดูแล้วเส้นสายต่างๆคมไปหมดเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของไฟนั้นเป็นไฟ Full LED ซึ่งในเวลากลางคืนนั้นสามารถที่จะให้ในเรื่องของความสว่างได้มากมายทีเดียวเลยครับการออกแบบดีไซน์ของบริเวณด้านท้ายนะครับก็ออกแบบมาโฉบเฉี่ยวมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเป็นไฟลักษณะของ Full LED เช่นกันครับในส่วนของตัวบอดี้รถนะครับลักษณะนั้นก็คือเป็นรูปแบบของสปอร์ตที่เป็นสปอร์ตสกูตเตอร์ขนาดประมาณ125ถึง150ครับการใช้พื้นที่บริเวณด้านล่างหรือว่าบริเวณที่นั่งหรือว่าที่บริเวณที่เราเหยียบเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการบรรทุกของได้ซึ่งตรงนี้ก็คือข้อดีของรถที่เป็นรถที่เป็นพื้นเรียบนั่นเองนะครับเครื่องยนต์ของ Honda Kicks 150i นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องใหม่สำหรับบอดี้นี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่ายกมานะครับส่วนหนึ่งเลยเต็มๆเลยจาก Honda PCX นะครับซึ่งจะเป็น PCX ตัวลูกบิดหรือว่ารุ่นเตาแก๊สความเร็วมีความประหยัดมีเพราะว่าในเรื่องของหัวฉีดนั้นยังคงเป็นหัวฉีด PGM FI มันจะให้ความประหยัดแล้วก็ความแรงกว่า Honda PCX รุ่นพี่ด้วยซ้ำนะครับเพราะเนื่องจากว่าน้ำหนักที่เบากว่าความเพรียวลมที่เพรียวกว่านะครับแต่ว่ายังคงพิกัด154ครับถังน้ำมันนั้นมีความจุถึง 5.5 ลิตรทีเดียวครับถือว่าใหญ่มากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือในเรื่องของล้อแม็กครับมีการเปลี่ยนลายของล้อแม็กแล้วให้ดูสปอร์ตให้ดูเพียวโลมขึ้นและให้เบามากขึ้นด้วยนะครับสำหรับล้อนั้นยังคงคอนเซปต์เดิมครับก็คือเป็นล้อขนาด14นิ้วครับมาพร้อมกับยางจุ๊บเลดนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นยางที่ไม่มียางในนะฮะและที่สำคัญครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาอีกก็คือในเรื่องของระบบเบรกครับHonda จัดมาให้สำหรับเบรกหน้านั้นเป็นเบรกยี่ห้อนิชชินนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเบรกได้ดีเลยทีเดียวส่วนด้านหลังนั้นคงเป็นในเรื่องของระบบดัมเบรกอยู่นะครับด้านหลังก็ยังมีในเรื่องของตัวช็อคอัพนะครับที่ยังเป็นคงเป็นโมโนช็อคอยู่ด้านหน้าก็เป็นช็อคตะเกียบเทเลสโคปิกอยู่ถ้าเกิดว่าชอบในลักษณะของรถสปอร์ตบอกเลยว่าในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของระบบเบรกในเรื่องของตัวล้อนั้นถือว่าผ่านครับในเรื่องของบริเวณแฮนด์นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็คือสำหรับตัวของระบบนั้นยังคงมีในเรื่องของตัว Idling Start Stop นะครับก็คือตัวช่วยการประหยัดน้ำมันกรณีที่รถจอดติดไฟแดงนะครับ5วินาทีรถก็จะดับทีนี้มาดูกันต่อครับว่ามีอะไรนะครับก็คือในเรื่องของกุญแจครับกุญแจของ Honda Kicks 150i นะครับซึ่งตัวเป็นตัวใหม่นั้นนะครับจะให้มาเป็นกุญแจที่เป็น Honda Smart Key นะครับก็คือไม่จำเป็นจะต้องใช้กุญแจในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับและที่สำคัญก็คือว่ากุญแจตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของรีโมทกันขโมยด้วยนะครับวิธีง่ายๆคือว่าจะมีปุ่มอยู่นะครับเรากดปุ่มไปทีนึงนะครับปุ่มด้านบนนะครับพอกดเสร็จปั๊บ
ตอนนี้ถือว่าระบบเห็นข้อมูลทำงานแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาแตะรถเรานะครับเช่นอาจจะเดินมาสัมผัสรถเราดังแล้ววิธีการยกเลิกก็คือว่ากดที่ปุ่มรีโมทนะครับปุ่มตัวนี้กดปั๊บก็จะดับนะฮะอีกอย่างนึงที่เพื่อนๆคงจะรู้ก็คือว่าในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับของเจ้า Honda All New Click 150i นั้นจะมีความแตกต่างกว่าปกตินิดนึงก็คือในเรื่องของการสตาร์ทนะครับจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะบิดสตาร์ทที่ลูกบิดได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีกุญแจอยู่ใกล้ๆก็บิดไม่ได้นะครับเหตุผลก็คือว่า Honda นั้นมีการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ครับก็คือคุณจะต้องทำการกดนะฮะกดที่ปุ่มสตาร์ทก่อนแล้วถึงจะสามารถบิดได้พอเราบิดปั๊บนะครับเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมครับล็อกแรกก็จะเป็นล็อกที่ใช้ในการเปิดเบาะนะครับส่วนล็อกที่2ก็คือการเปิดเพื่อที่จะให้ในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็รถนั้นทำงานนะครับเข้ามาถึงในเรื่องของการทำงานแล้วครับณขณะนี้เรือนไม้ทำงานแล้วนะครับนี่คือความสวยงามครับสำหรับเจ้า Honda All New Click 150i เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปแบบเรือนไม้ใหม่หมดเลยทั้งหมดครับเป็นไฟ LED แล้วก็เป็นหน้าจอที่เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับหน้าจอทั้งหมดนั้นมีความครบครันมากยกตัวอย่างเช่นด้านซ้ายมือครับก็จะเป็นเกียร์น้ำมันดิจิตอลนะครับก็คือมีฟูลแล้วก็เอมตี้ก็คือหมดแล้วเรือนไม้เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวของนาฬิกาบอกเวลาเป็นดิจิตอลมีในเรื่องของสิ่งที่เราสามารถที่จะกด select หรือว่าเลือกได้ครับโดยการกดที่ปุ่ม select นะครับด้านซ้ายมือ total ครับบอกว่ารถคันนี้มีการวิ่งมาระยะทางเท่าไหร่แล้วนะครับกดไปอีกก็จะมี trip A นะครับแล้วก็ trip B แล้วก็ average ของ trip นะครับว่าทริปเรานั้นใช้ในเรื่องของน้ำมันไปเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือว่ามีตัว indicator ของการวัดว่าแบตเตอรี่นั้นขนาดนี้เนี่ยบวนของแบตนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวเรือนไม้นั้นนะครับจะมีอีกตัวนึงก็คือว่ามันจะมีในเรื่องของแถบในการวัดค่าความประหยัดน้ำมันหรือว่าการขี่ครับว่าเราเปิดคันเร่งเท่าไหร่นะครับจะมีหน่วย20 40 60 80อันนี้ก็คือจำนวนกิโลต่อลิตรนะครับ20กิโลต่อลิตร40กิโลต่อลิตรอะไรอย่างนี้นะครับตัวของเครื่องยนต์นั้นทาง Honda นั้นเปลี่ยนในเรื่องของถ้อยเสียมาให้นะครับทำให้ลื่นขึ้นสปอร์ตขึ้นที่สำคัญก็คือว่าเครื่องยนต์นั้นสามารถที่จะเติมน้ำมัน E20 ได้ด้วยนะครับเรามาดูล้อลอยกันครับว่าล้อลอยของเจ้า All New Click 150i นั้นเท่าไหร่นะครับง่ายๆครับเพราะว่าเซ็นเซอร์อยู่ที่ล้อหลังนะครับเราก็เบิ้ลดูได้เลยจะเห็นได้ว่าล้อลอยนั้นอยู่ที่133ถึง134ซึ่งถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ชอบในเรื่องของการเดินทางมันกดได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าโดนลมนะครับก็อาจจะล่วงหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการขี่แบบชิลๆลู่ลมไปเรื่อยๆผมว่ามันประหยัดมากนะครับถือว่าโอเคเลยส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของตัว U-box การเก็บสัมภาระของเจ้า Honda All New Click 150i มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยครับบริเวณช่องด้านหน้านะครับก็คือช่องใส่พวกอุปกรณ์สัมภาระเล็กๆน้อยๆเช่นมือถือเช่นเครื่องดื่มต่างๆนานานะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับบริเวณซับด้านหน้านะครับนี่ครับซ้ายแล้วก็ขวาซึ่งต้องบอกว่าถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับเราลองด้วยการใช้มือถือวางนะครับก็วางได้นะฮะแต่ต้องเป็นมือถือที่เล็กนิดนึงนะครับมิฉะนั้นเนี่ยเวลากระแทกแรงๆเนี่ยอาจจะหล่นได้นะครับทีนี้ครับเราดูด้านหน้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูด้านหลังกันบ้างว่า U-box นั้นนะฮะมีความใหญ่ขนาดไหนนะครับซึ่ง Honda นั้นเคลมมาว่าสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้1ใบเต็มๆนะครับวิธีการง่ายๆครับก็คือเราก็บิดมานะครับที่ลูกบิดที่ล็อกที่1นะครับแล้วก็กดปุ่ม Seat ในการเปิด U-box นะครับเราก็จะเปิดมาดูฮะวิธีการเปิดก็เปิดอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่นะครับถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับสามารถที่จะใส่หมวกได้1ใบนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของคันน้ำมันนั้นก็คือสามารถที่จะจุนะครับได้ 5.5 ลิตรอย่างที่เคยบอกไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นในเรื่องของตัวพลังงานทางเลือกก็คือน้ำมัน E20 ได้เลยนะครับง่ายๆครับแบบนี้สำหรับภาพโดยรวมของเจ้า Honda All New Click 150i ครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆครับสำหรับการเปิดตัวโฉมใหม่ล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงก็ดีนะครับเรื่องของออปชันที่ให้มารวมถึงในเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์ที่จัดเต็มจริงๆครับเพราะว่าพิกัด 150cc นะครับที่
ให้มาในรูปร่างของรถที่เป็นลักษณะของสกูตเตอร์สปอร์ตแบบนี้มันตอบสนองครับอัตราเร่งเอ่ยความประหยัดเอ่ยหรือแม้กระทั่งความแรงเอ่ยครับมันไปด้วยกันได้นะครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าทาง Honda นั้นตั้งใจจะเอามาให้คนไทยได้ใช้ตามคำเรียกร้องจริงๆครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีขายกันแล้วนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6,200 บาทนะครับที่บรรดา Honda ทั้งหลายทั่วสาขาทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้มีให้เลือกหมดเลยกัน3สีครับสำหรับเจ้าตัวพิกัด150นะครับก็คือสีแดงดำสีเทารวมถึงสีเทาดำครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบนะครับผมบอกเลยว่าลองดูครับไม่แน่ครับคุณอาจจะเป็นอีกคนนึงที่หันมาซื้อรถในลักษณะของรถเล็กแต่ว่าพิกัดเครื่องยนต์นั้นคุ้มค่าอย่างเจ้า Honda All New Click 150 i คันนี้ก็ว่าได้ครับเอาละครับแล้ววันนี้ครับรายการของผมครับจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดทันบ็อกซ่าเรซิ่ง.com หมดเวลาแล้วคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะครับติดตามชมครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ